Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2023ซีรีส์จงให้เกียรติพระเจ้าวันที่3เสียงของผู้เลี้ยงในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ27กล่าวว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงและเราเป็นลูกแกะของพระองค์เราจึงควรเลือกที่จะฟังและทำตามเสียงของพระองค์ใช้เวลาศึกษาพระวจนะและให้พระธรรมเป็นแสงนำในทุกการตัดสินใจเพื่อเราจะได้รับการพัฒนารวมถึงการขัดเกลาชีวิตและพระเจ้าจะขยายขอบเขตของชีวิตให้เราเติบโตขึ้นได้หากเปรียบชีวิตของมนุษย์เป็นเหมือนเรือที่แล่นในทะเลขอให้เราเลือกที่จะยอมจำนนและเดินติดตามพระคริสต์ให้พระวจนะเป็นเหมือนพวงมาลัยที่บังคับทิศทางของเรือให้ทุกย่างเท้าเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะไม่มีใครที่เป็นเหมือนพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงฤทธานุภาพผู้เป็นรากฐานที่มั่นคงของชีวิตพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ10กล่าวว่าพระนามของพระยาเวเป็นหอรบแข็งแกร่งคนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัยดังนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตตามการทรงนำแล้วชีวิตของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราติดตามพระเจ้าเราจะรู้จักและจดจำเสียงของพระบิดาผู้เลี้ยงดูเราได้ขอให้เราติดตามเสียงของพระองค์เลือกทำตามวิถีทางของพระองค์และให้พระวจนะขับเคลื่อนหัวใจขอให้เรายำเกรงพระเจ้ายกย่องพระองค์แล้วชีวิตของเราจะไม่มีวันหลงหายไปยอห์นบทที่10ข้อ27ถึง30กล่าวไว้ว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจัดเวลาเพื่อฟังเสียงของพระเจ้าบ่อยแค่ไหนในบทสนทนากับพระเจ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีหรือเปล่าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้ทรงนำหน้าและปกป้องฝูงแกะของพระองค์เสมอขอทรงช่วยเราให้เป็นแกะที่ดีของพระองค์เป็นแกะที่ฟังเสียงของผู้เลี้ยงเดินตามและไม่ห่างไปจากการทรงนำของพระองค์ขอทรงช่วยเราในการฝึกฝนที่จะฟังและแยกแยะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมาจากพระองค์หรือไม่ขอทรงนำเราไปในทุ่งหญ้าอันเขียวสดเพื่อเราจะได้พักสงบกับพระองค์ในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน